ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Serverdog Get Gaming แล้วอยู่กับผม Serverdog โอเคซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่เกม Wall of Fame ซึ่งก่อนที่ผมจะเริ่มทำการมินิรีวิวครั้งนี้ต้องขอบอกให้ผลที่เสียผมมาดูเปลี่ยนไป ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยคือไอ้เจ้าไมค์ผมมันรู้สึกแปลกๆเพราะว่าทุกครั้งที่ผมใช้มันจะช็อตแต่พอเวลาถอดมันออกมันจะหายช็อตผมก็เลยถอดไมค์ที่มันยื่นมาตรงปากเนี้ยออกเพราะไอเสียงที่กำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์อีกตัวหนึ่งที่ติดมากับหูฟังก็จะเป็นเสียงแปลกๆหน่อยก็โอเคซึ่งก็โอเคอาวุธที่เราจะทำการมินิรีวิวในวันนี้ครับเป็นอาวุธที่ ED เพิ่งแจกฉลองครบรอบ3ปีของ Warframe ซึ่งถ้าข้อมูลที่ผมได้รับมามันไม่ผิดนะจะประมาณนี้ซึ่งก็โอเคสำหรับอาวุธชิ้นนี้ผมไม่รู้ว่าต้องเล่นนานเท่าไหร่ถึงจะได้แบบคือมันมีคนมาเคยคอมเมนต์ใน Facebook ว่าแค่เล่น1อาทิตย์พอมันแจกก็ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงว่ามันมีระบบการแจกยังไงแน่ก็โอเคสำหรับอาวุธที่เราจะได้จะมีเด็กไซปรัสแล้วก็จะมีเด็กคืออันนี้คือต้องขอบอกก่อนนะว่าชื่อที่ผมพูดตอนนี้ที่ผมกำลังจะพูดต่อแต่มันจะต้องมีตัว Sเพื่อให้ชื่อมันดูแบบเรียกง่ายเพียงแต่มันไม่มีตัว S ผมก็เลยไม่รู้จะเรียกมันยังไงผมเรียกว่า Deck Douglas DRK แล้วก็ RAS คือถ้ามีตัว S อีกตัวหนึ่งมันจะเรียกง่ายกว่านี้แต่น่าจะใส่ S ได้แหละเพราะมันเป็นตัดคู่น่าใส่ S ได้อันนี้ผมเติมเองนะ Deck Douglas อันนี้ผมเติมเองนะชื่อจริงๆไม่ใช่นะซึ่งก็โอเคต่อมา Deck Fulusซึ่งอันนี้ก็เป็นปืนพกคู่โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าทั้ง3ชิ้นนี้มีอะไรเด่นอะไรมั่งโอเคซึ่งเรามาพูดถึงอย่างแรกก่อนเลยเด็กไซบารัสเป็นปืนไรเฟิลไม่ใช่ปืนลูกซองนะเป็นปืนไรเฟิลที่ยิงกระสุนเป็นชุด1ชุดยิงออกไป2นัดในแมกกาซีนมีอยู่14นัดเพราะฉะนั้นยิงได้7นัดต่อ1แม็กนะครับผมซึ่งสิ่งที่เห็นแล้วสะดุดตาผมมากที่สุดตอนแรกคือสัญลักษณ์วอลเฟรมที่โผล่ขึ้นมาเพียงครึ่งเดียวแต่บางคนเรียกว่าสัญลักษณ์โลตัสนะแต่ผมก็เรียกว่าวอลเฟรมแล้วกันนะก็จะเป็นตาอย่างนี้ผมขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ไอ้เจ้าอันนี้ก็ที่มันเจ๋งมีตรงที่ว่าทุกครั้งที่เรายิงออกไปจะมีตาวอลเฟรมออกมาด้วยตามสีเอเนอร์จีที่เราใส่ก็โอ้ my goodness คือก็เท่ดีนะต่อมาเด็กฟูลัสจะเป็นอาวุธที่นะครับที่ผมนะงั้นๆน่ะคือในครั้งที่ผมดูงั้นๆเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรอ่ะคือแบบถ้าให้เทียบของเก่าก็มันก็ดีกว่าเดิมแหละเพียงแต่แบบเอาตรงๆนะงั้นๆน่ะคือแบบถ้าเอามาเทียบกับทวินนี่สู้ไม่ได้อ่ะผมก็เลยมีความเฉยๆกับอาวุธชิ้นนี้นะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะชอบนะโอเคสิ่งแรกที่เราจะเห็นอย่างแรกเลยที่สุดตาผมไอ้นี่หมุนได้มันคือมันสุดตาผมเพราะตรงมันหมุนได้นี่แหละแล้วต่อมาจะมีตาเซรั่มวอลเฟมอยู่ตรงแมกกาซีนแล้วก็มีตาวอลเฟมเล็กๆอยู่ตรงท้ายปืนส่วนสแต็กก็ประมาณนี้1แม็กมี100นัดกระสุนสำรองทั้งหมดมี210นัดก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องความแม่นยำหามีไม่คือมันก็ยิงได้แหละแต่ยิงไกลมากๆไม่ได้ไงแล้วก็ต่อมาครับนี่เด็กดักลาสผมขอเรียกว่าเด็กดักลาสแล้วกันนะโอเคซึ่งอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นอาวุธตีใกล้ที่ถ้าให้พูดก็เท่นะก็เท่นะเพียงแต่แบบโจมตีแบบโคตรช้านี่ขนาดใส่ฟูลี่แล้วขนาดใส่ฟูลี่ไม่ยังโคตรช้าเลยคือไอ้ที่ช้าเนี่ยคือถ้าเราชักออกมาใส่เป็นกระบวนท่าเนี่ยมันจะดูช้าช้าบางฝบก็เลยไม่ค่อยชอบอาวุธชิ้นนี้สักเท่าไหร่แต่มันก็ยังเท่อยู่ก็โอเคมาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูดีกว่า
พูดอย่างนี้มันไม่ก็เห็นภาพเท่าไหร่มันต้องปฏิบัติจริงทฤษฎีไม่ได้ต้องปฏิบัติเราไปนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวินัสแล้วกันนะ exterminate ตั้งเป็นโซโล่แป๊บเพราะผมไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาจอยอ่ะมาแล้วจ้าซึ่งก็โอเคอาวุธมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไหนวะอยู่ด้านล่างมันค่อนข้างตรงนะแล้วก็รีโหลดเร็วด้วยเมื่อกี้ผมอ่ะอย่าลบอีกแต่ที่จะไม่แม่นก็คือผมนี่แหละยิงไม่แม่นมีเกาะด้วยไหมน่ารำคาญเรื่องมากจังเลยเว้ยยิงหกนัดยิงหกนัดโคตรจะโกงโคตรจะโกงเนี่ยถ้าความปกติมันจะดูเร็วแต่ในคลิปผมมันก็ยังดูช้าอยู่เดียวเดี๋ยวทำไมมันโดนสองตัววะทำไมมันโดนสองตัวเมื่อกี้งงเลยปกติมันยิงไปด้านหน้าไม่ใช่เหรอสำหรับเด็กแร็กไลท์จะถ้าเกิดมันยังไม่ชักออกมาจะฟันนี้แต่ถ้าชักออกมาแล้วมันจะฟันนี้แต่ว่าอันนี้ผมใส่คอมโบนะนี่คอมโบโคตรเท่เดี๋ยวเอ้ยจะปัดคอมดาคนสวยคอมดาวคุณสวยขอเธอนะนั่นแหละออกเสียงก้าวนี่กูซาลบมันเพื่อออกเสียงก้าวอันเนี่ยจะช้าเพียงใดก็ต้องยอมโอ้ออกเสียงแม่งหาได้จากตัวมันเท่านั้นด้วยนะก็เปรตเลยไปหาจากดาวดวงอื่นนี่ไม่ค่อยได้โอเคอ่านออกเริ่มมาไกลแล้วโอเคสละอุตต่อมาแดกฟูลัสก็เป็นปืนกลปกติก็ไม่ได้มีอะไรนะคือนอกจากรูปร่างภายนอกที่เปลี่ยนไปสแตทดีกว่าเดิมนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วแค่จริงแล้วก็มีตาวอลเฟรมพุ่งออกมาก็ประมาณนี้จะเอาง่ายๆสำหรับเด็กสำหรับเด็กฟูลัสแล้วก็เด็กดักลาสผมไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่คือแบบก็ไม่ได้เกลียดนะแต่ก็แบบไม่ได้ชอบยังไงเนี่ยกูฝันไม่โดนเนี่ยยิงหัวได้แม่นมากเลยนะแค่เล็งไปก็ติดหัวแล้วอะแหลมนะอาวุธไม่ต้องออกมาเลยก็แหลมนี่ว่ะเปิดเองจะตายไหมเนี่ยฮะเปิดไม่ได้ What the fuck เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรไปเนี่ยก็โอเคก็สำหรับวันนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็ขอจบการมินิรีวิวแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่กด Subscribe กด Subscribe ชอบจริงอย่าลืมกดไลค์และได้ให้เพื่อนดูด้วยก็อย่าลืมกดแชร์สำหรับวันนี้ผมเซอร์เบอร์ด็อกบ๊ายบายจ้า